ฉันสุกัญญาเสรีชาวโรจน์นะคะอายุ70ปีก็ปกติตอนเช้าอะค่ะรู้สึกจะเหนื่อยคือเหนื่อยง่ายก็คือหมายถึงเวลาขึ้นบันไดก็จะเหนื่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็เลยไปหาคุณหมอครับสำหรับในผู้ป่วยรายนี้นะครับเข้ามาพบแพทย์ด้วยเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเวลาเขาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการเหนื่อยรบกวนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีอาการเหนื่อยเข้ามารบกวนขณะทำกิจกรรมต่างๆเขาจึงรู้สึกว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วเขาจึงมาพบแพทย์หัวใจนะครับซึ่งพอมาตรวจเนี่ยคุณหมอก็ได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจหรือที่เราเรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยก็พบว่ามีลิ้นหัวใจไมทรอลที่รั่วค่อนข้างมากครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะครับหรืออัลตราซาวด์หัวใจนะครับตอนนี้เรากำลังดูลิ้นไมทรอลนะครับที่คนไข้กำลังมีปัญหาอยู่ซึ่งจะพบว่ามีการเปิดปิดที่ผิดปกติจะเห็นว่าสีมีการวิ่งวนผิดปกติอยู่บริเวณห้องหัวใจซ้ายบนนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่แสดงก็คือคนไข้มีลิ้นหัวใจไมทรอลที่รั่วผิดปกติอยู่ครับก็ตกใจมากนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับหัวใจคนเนาะเป็นหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนั้นที่ไปหาเนี่ยไปโรงพยาบาลเอิร์นส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะผ่าตัดหน้าอกแต่เราก็ไม่กังวลนะคะเราก็ไม่อยากทำแบบนั้นก็เลยพยายามศึกษาทาง YouTube บ้างทาง Facebook บ้างทางข่าวสารหลายๆอย่างว่าที่โรงพยาบาลไหนบ้างที่จะทำส่องกล้องได้บ้างก็มาเจอที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอที่นี่อะค่ะเราก็ได้พิจารณาทำการรักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจนะครับโดยที่ทางเราเนี่ยได้เลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดผ่านการผ่าตัดแผลเล็กโดยเอากล้องเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมการผ่าตัดด้วยโดยที่คนไข้จะมีแผลผ่าตัดอยู่บริเวณช่องทรงอกด้านขวานะครับแผลประมาณ 4-5 เซนนะครับแล้วก็เอากล้องเข้ามาใช้ช่วยผ่าตัดเพื่อเห็นภาพอวัยวะภายในที่มันคมชัดมากขึ้นครับสำหรับข้อดีของการผ่าตัดแผลเล็กนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อมีแผลเล็กเนี่ยอาการเจ็บปวดต่างๆหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะลดลงนะครับอีกทั้งเนี่ยคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้ไวขึ้นระยะการนอนโรงพยาบาลก็จะสั้นลงครับอย่างผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนอนโรงพยาบาลไม่เกิน1สัปดาห์ก็สามารถกลับบ้านได้แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็กลับไปฟื้นฟูต่อที่บ้านซึ่งระยะเวลาการพักฟื้นเนี่ยก็สั้นลงเช่นเดียวกันครับก็ดีค่ะแผลเล็กๆเนาะแผลเล็กๆแค่นี้เองที่ว่าทักษะไม่นานก็อาจจะหายแผลอาจจะหายก็ได้อ๋อคุณหมอดีมากเป็นกันเองพูดแบบเปิดอกแล้วก็แบบธรรมดาแบบดีมากค่ะมีการดีเพื่อนๆบอกว่าคุยทำไมเก่งจังเลยไอ้คุณหมอดีหรือว่าสุขภาพเราดี2เดือนนี้ก็มาฟิตเนสละก็ว่าอย่างนี้นะคะใครๆก็ชมว่าเอ๊ะทำไมมาละไวมากเขาบอกปกติเนี่ย3เดือน6เดือนถึงจะมากันนะนี่เรา2เดือนเราก็ไปฟิตเนสได้ละสำหรับโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นลิ้นหัวใจผิดปกตินะครับถ้าใครสงสัยหรือมีอาการผิดปกติให้แนะนำมาตรวจก่อนได้นะครับซึ่งในแต่ละรายเนี่ยการรักษาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยปานกลางหรือมากนะครับถ้ากลุ่มที่เป็นมากเนี่ยอาจจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งปัจจุบันนะครับการผ่าตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเนื่องจากมีเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นไปมากมายรวมถึงที่เราได้พูดถึงกันในวันนี้ก็คือการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจผ่านการผ่าตัดแผลเล็กโดยใช้การส่องกล้องนะครับซึ่งคนไข้รายนี้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นครับก็สามารถกลับไปทำงานกลับบ้านได้ตามปกติแล้วครับ